กับเช่นเคยหน้าช่วงรีวิวบะหมี่ถ้วย6ยี่ห้อกันนะครับเอาใจมนุษย์งบน้อยให้ผ่านพ้นความหิวไปถึงวันใหม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาขอรีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบกระป๋องหรือที่เราเรียกสั้นว่าบะหมี่ถ้วยนั่นเองนะครับใน6ยี่ห้อที่อาจซื้อได้ตามท้องตลาดโดยเราเลือกเป็นรสต้มยำกุ้งนะครับรสชาติเบสิกหรือรสชาติดั้งเดิมที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินกันเราจะมาทดสอบด้วยการจับเวลาต้มเส้น3นาทีและลองชิมโดยเรามีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ปริมาณราคาระดับความเปรี้ยวระดับความเค็มระดับความเผ็ดและความนุ่มของเส้นนะครับวิธีการทำบะหมี่กึ่งถ้วยอย่างถูกวิธี 1. เปิดฝาครึ่งหนึ่ง 2. เติมน้ำร้อนให้ตรงขีด 3. ใส่เครื่องปรุงและ 4. ปิดฝารอ 2-3 นาทีนะครับ 1. ยำราคา12บาท260แคลอรี่นะครับเมื่อมีกึ่งสำเร็จรูปตายำเจ้านี้ฝาและถ้วยเป็นพลาสติกเปิดมาจะเห็นว่าโรยผงปรุงรสไว้แล้วแค่เทน้ำร้อนใส่ปิดฝา3นาทีเปิดมาก็ได้น้ำต้มยำสีส้มแจ๊ดมีผักกับเนื้อกุ้งชัดเจนกลิ่นออกเปรี้ยวแบบต้มยำแต่ตัวเส้นไม่ค่อยนุ่มเหนียวเท่าไหร่นะครับส่วนรสชาติจอบเปรี้ยวและเค็มเผ็ดน้อยเหมาะสำหรับมือใหม่หัดกินเผ็ดนั่นเองนะครับถัดมามาม่า12บาท280แคลอรี่นะครับพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยคงไม่มีอะไรคลาสสิกเท่ากับหน้าตากลิ่นและรสชาติของมาม่าครับรสต้มยำกุ้งมีซองแยกน้ำมันกับเครื่องปรุงแยกสำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่เราลองใส่น้ำร้อนปิดฝา3นาทีตามฉลากก็ได้น้ำต้มยำสีเข้มนะครับมีผักกับเครื่องเยอะพอสมควรแต่ไม่ค่อยเจอเนื้อกุ้งมีแต่ไข่นะครับกลิ่นต้มยำกับน้ำมันลอยแตะจมูกเนื้อเส้นเล็กบางนะครับเหนียวนุ่มปานกลางรสชาติออกเปรี้ยวและเค็มโดดไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ซื้อทานเส้นได้เลยนะครับผมเส้นทานได้เลยเรื่อยๆเลยนะครับถัดมานะครับไวไวควิก12บาท250แคลอรี่สับช่อไวไวเจ้านี้มีฝาพอยต์ถ้วยพลาสติกเป็นฝาฟอยล์นะครับถ้วยพลาสติกมีซองแยกน้ำมันกับเครื่องปรุงแยกพอใส่เครื่องเทน้ำร้อนใส่เสร็จด้วยน้ำต้มยำสีส้มเข้มใสมีผักกับกุ้งปลาปลายมีน้ำมันลอยขึ้นมาและกลิ่นคล้ายๆกับเส้นทอดค่อนข้างแรงตัวเส้นเหนียวไม่นุ่มมากค่อนข้างเอเดนเท่ทีเดียวนะครับส่วนรสชาติค่อนข้างเผ็ดชัดเจนเปรี้ยวนำเหมาะสำหรับคนรักความเผ็ดร้อนถัดมานิสซิน15บาท270แคลอรี่ตัวแพ็กเกจเป็นกระดาษฝาของแพ็กเกจเป็นฟอยล์พอเปิดมาเห็นว่าตัวเส้นโรยปรุงรสโดยผงปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีซองน้ำพริกเผามาให้ผักและเครื่องค่อนข้างเยอะน้ำต้มยำค่อนข้างข้นมีกลิ่นหอมเหมือนมันกุ้งตัวเส้นเหนียวนุ่มหนีบแบบเอกลักษณ์ของนิสซินรสชาติออกไปทางเค็มเผ็ดนิดหน่อยไม่ค่อยเปรี้ยวสักเท่าไหร่แต่นำไม่ปล่อยทิ้งไว้เกิน3นาทีเล็กน้อยหรือประมาณ5นาทีกำลังดีเส้นถึงนุ่มได้ใจนะครับถัดมาเซเว่นซีเล็ก20บาท260แคลอรี่ยี่ห้อเซเว่นซีเล็กเป็นบะหมี่ของ7 11ตัวกล่องทรงเตี้ยเหมือนชามมีฝากระดาษไม่มีเส้นขีดบอกปริมาณน้ำมีซองแยกน้ำพริกเผากับเครื่องปรุงแยกหลังจากใส่น้ำปิดฝาแล้วรอนะผมพอครบ3นาทีแล้วเปิดมาจะเจอตัวน้ำสีแดงเข้มมากดูร้อนแรงนะครับตัวน้ำใสมีผักปรับปลายกับกุ้งเล็กน้อยกลิ่นออกเปรี้ยวแต่เส้นยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แนะนำให้รออีกหน่อยประมาณ10ประมาณ5นาทีนะครับถัดมาซื่อสัตย์ 12.75 บาทนะครับ260แคลอรี่แพ็กเกจดูค่อนข้างโดดเด่นด้วยฉลากสีขาวดูต่างจากยี่ห้ออื่นเพราะตัวถ้วยเป็นพลาสติกเหมือนกับตัวฝาสามารถปิดตอนรอเส้นแบบให้แบบมิดชิดได้ชอบมากจนอยากบวกคะแนนให้เป็นพิเศษพอเปิดมามีผงปรุงรสและน้ำมันพริกเผามาให้เครื่องไม่เยอะมากแต่จะเป็นเหมือนแครอทอบแห้งมาให้แต่ไม่มีเนื้อกุ้งเลยตัวน้ำดูเข้มข้นกลิ่นหอมใช้ได้นะครับ
รสชาติโดยรวมค่อนข้างกลมกล่อมไม่เปรี้ยวหรือเผ็ดมากสามารถทานได้เรื่อยๆนะครับผมวันนี้รีวิวมามากครับกันอย่างถึงพริกถึงขิงไปแล้วก็ไปหาซื้อมาทดสอบชิมกันได้ด้วยตนเองตามความชอบได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆผู้ที่เป็นโรคซับจางทั้งหลายนะครับผมก็อย่าซีเรียสกันนะครับผมขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับสวัสดีในช่วงรีวิวอาหารก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามและการชมนี้นะครับผมสวัสดีครับ